สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสอค่ะร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาการรถไฟคุณหมิงและสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดโครงการอบรมครูว,วิชาชีพระบบขนส่งทางรางในรูปแบบออนไลน์ค่ะ ดรอัธพลสังขวาสีรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมครูวิชาชีพระบบขนส่งทางรางโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาการรถไฟขุนหมิงและสถาบันขงจือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ค่ะ มีผู้เข้ารับการอบรมรวมจำนวน60คน ดรอัธพลได้กล่าวว่าโครงการอบรมครูวิชาชีพระบบขนส่งทางรางจัดขึ้นเพื่อให้ครูอาจารย์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรระบบขนส่งทางรางและรถไฟความเร็วสูงเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากลของจีนสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนาความชำนาญในการประกอบอาชีพและพัฒนากำลังคนเพื่อผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหากรรมเป้าหมาย10อุตสาหากรรมใหม่โดยมีเป้าหมายจะดำเนินการจัดทำหลักสูตรร่วมไทยลาวจีนต่อไปค่ะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือแม่คงล้านช้างได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบความร่วมมือในเขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขงโดยเน้นให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาอาเซียนประกอบด้วยสมาชิก6ประเทศค่ะได้แก่กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประาปราชาชนลาวเมียนมาเวียดนามไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประเทศสมาชิกมีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนากรอบความร่วมมือดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการฝึกอบรมวิชาชีพและพัฒนากำลังคนให้กับประเทศสมาชิกในสาขาที่สำคัญเพื่อยกระดับขีดความสามารถกำลังคนและส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกค,ค่ะ